ฮัลโหลทุกคนสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมเน่แบบเปิดเกมอะไรเปล่าเกมอะไรวะเกมอะไรเปล่าอะไรวะเกมอะไรวะก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปนะครับผมฝากอะไรนิดนึงนะผมเข้ามากดไลค์ Facebook Fanpage ให้ผมหน่อยนะผมเข้าไปกดไลค์ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ให้หน่อยนะกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะผมเพจนี้เลยนะผมอเล็กซ์นะผมเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะครับเพจนี้เลยนะครับผมก็จะอัปเดตอะไรลงแล้วนะผมไม่ได้อัปเดตอะไรลงเพจมานานแล้วนะเป็นปีแล้วนะก็ฝากทุกคนเข้ามากดไลค์ผมด้วยนะครับผมจะขอบพระคุณอย่างยิ่งจะตั้งใจแบบทำคลิปสุดฝีมือเลยนะผมแค่นี้แหละฝากแค่นี้ครับผมขอบคุณมากครับคลิปที่แล้วไม่ใช่คลิปที่แล้วดิคลิปก่อนก็มีเกมไอ้นู่นเกมนี้คลิปนี้มาเกมนี้อีกแล้วนะครับผมโซนโฟนนี้เริ่มหายแล้วไม่ใช่เริ่มหายหรอกก็ยังลงตลอดแหละนะผมสำหรับแฟนไม่ใช่ดิสำหรับคนที่ติดตามเกมโซนโฟนะครับผมแต่สำหรับใครที่มองหาเกมใหม่ๆอยากเล่นนะครับผมเบื่อเกมเก่าๆแล้วนะครับถึงอยากเล่นเกมใหม่ๆบ้างเบื่อ PB เบื่อ FIFA เบื่อโซนโฟเบื่อ Valorant เบื่ออะไรหายังหาเกมใหม่อ่ะเล่นนะครับผมซึ่งมันอันนี้เป็นเกมเก่าไม่ใช่เกมใหม่หรอกนะครับเป็นเกมที่ไม่เคยเล่นแล้วกันอยากหาเกมที่ไม่เคยเล่นที่มันแปลกใหม่นะครับก็คือเกมนี้มันเป็นเกมนานแล้วนะผมตั้งแต่ปี2013แล้วนะครับผมที่เขาผลิตมานะครับผมก็คือเกมของญี่ปุ่นนะครับผมเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดนะครับผมไม่มีภาษาไทยรองรับนะครับผมก็เป็นเกมของเขานะครับโอเคอันดับแรกนะผมจะพาทัวร์ในทีมของผมก่อนนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็เล่นใหม่เลยยังไม่เริ่มเลยนะผมจะมาทำคลิปแบบเล่นไปพร้อมๆเพื่อนๆนะผมเล่นไปพร้อมๆคนดูนะให้คนดูเลือกนะกันนะผมว่าจะให้ผมเล่นโหมดไหนบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายว่ามีโหมดอะไรบ้างนะผมก่อนอื่นนะครับผมแนะนำที่ช่องแรกก่อนนะครับเริ่มจากช่องนี้เลยแล้วกันนะผมเสาไฟฟ้าเสาอันนี้ผมเสาสายฟ้านี้นะครับผมกดเข้ามาครับผมไม่รู้ว่าผมตั้งค่าเสียงเกมดังหรือเปล่าถ้าเสียงเกมดังไปผมขออภัยด้วยนะทุกคนอันนี้เป็นการตั้งชื่อนะทุกคนไม่เกี่ยวนะผมลืมออกไปก่อนอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันการตั้งชื่อทีมกับตั้งชื่อตัวละครเซิร์ฟของเราหรือเปล่านะครับโอเคอันนี้น่าจะเป็นการฝึกซ้อมนะทุกคนอันนี้ก็ข้ามไปก่อนอันนี้ก็จะเป็นอะไรวะเดี๋ยวผมกดเข้าไปดูก่อนผมจำไม่ได้ผมไม่เล่นนานแล้วนะครับผมจะกลับมาทำคลิปนะเพราะว่าผมเคยสตรีมเกมนี้ไปครั้งหนึ่งนะอ๋อนี่เป็นการฝึกซ้อมนะครับผมทุกคนเราจะไม่ซ้อมครับผมเดี๋ยวผมจะเล่นเนื้อเรื่องให้ดูสักแมตช์นะวันนี้นะจะเริ่มเลยนะครับอันนี้เป็นสนามนะสนามฝึกซ้อมอีกอันนึงนะน่าจะใช่นะเดี๋ยวกดเข้าไปดูก่อนใช่เปล่าอันนี้ไม่รู้นะอ๋อนี่จะน่าจะเป็นแบบเล่นออนไลน์เล่นแบบใกล้ๆกันอะไรประมาณนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะว่าผมเคยเนี่ยเห็นไหมมันจะมีแบบผมเคยเห็นช่องหนึ่งอ่ะที่เล่นเกมนี้แบบเล่นด้วยกันเนี่ยเล่นดวลกันอ่ะทุกคนถ้าผมจำไม่ผิดนะใน YouTube นี่แหละไปหาดูกันเอาครับอันนี้ก็จะเป็นทีมเลือกทีมเนี่ย P1 P2 อ่ะน่าจะเป็นการเสียบจอยเล่นนะเพราะว่าเกมนี้มันน่าจะเป็นเล่นใน PlayStation ก็ได้นะทุกคนถ้ามีแผ่นนะอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะทุกคนเนี่ยมันมี P1 มันน่าจะมี P2 อ่ะโอเคอันนี้ไม่เกี่ยวนะออกไปก่อนอันนี้อันต่อมาก็คือไฮไลท์ของเรานะครับผมก็คือตัวหลักเลยอันหลักของเราเลยก็คือโรงเรียนของเราเนาะกดเข้ามาเลยก็จะเป็นชมรมฟุตบอลตามเรื่องของนักเตะแข้งสายฟ้านั่นแหละนะครับผมแต่นี้มันจะผลิตมาตอน2013ใช่ไหมจะเป็นภาคโกแล้วนะครับผม2013เนี่ยภาคโกจะออกมาแล้วไม่ใช่อินาซึมะ11ธรรมดานะนี่เป็นอินาซึมะ11โกหรือนักเตะแข้งสายฟ้าโกเนาะเพราะว่าภาคแรกเนี่ยมันจะเป็นนักเตะแข้งสายฟ้าธรรมดานะทุกคนส่วนทีมก็จะมีประมาณนี้นะผมกดเข้ามาดูทีมที่ไอตัวคน3คนตัวนี้เลยกดเข้าไปถ้าเห็นเมาส์ไอนี่ไม่ต้องตกใจนะเนี่ยก็จะทีมเราก็จะมีประมาณนี้เนี่ยเห็นไหมประมาณนี้เลื่อนดูเลยนะครับที่ได้แบบสมัครมาจริงๆนะครับส่วนเราจะซื้อตัวละครเราซื้อได้ตรงนี้นะเพราะว่าผมก็ได้โกงเงินกับปลดล็อกตัวละครมานะไม่ได้โกงหรอกนะครับหรือว่าเป็นโกงว่าเป็นสูตรนะมันเป็นสูตรการเขียนสูตรนะทุกคนก็ใช้ทางลัดนิดนึงนะครับเพราะว่าผมหลงไปเลิฟหลงผมหลงไปลบเซิร์ฟเก่าทิ้งนะที่ผมเล่นค้างไว้นะทุกคนมันก็เลยไม่เหลือเลยนะผมก็เลยต้องเล่นใหม่ด้วยนะมิกซ์มงมิกซ์แม็กก็ต้องเริ่มไล่เก็บใหม่เลยนะทุกคนไม่มีเลยนะทีนี้นะก็เล่นเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะทุกคนอันดับแรกครับเรามาที่ไอ้รูปรถนี้นะผมถ้วยเรายังไม่ต้องไปแข่งนะเพราะว่าเรายังไม่ชำนาญมากพอนะเรามาที่รูปรถครับเนี่ย1ดาวครับเริ่มเลยกดเข้ามาเลยครับใครที่อยากให้ผมทำคลิปเกมนี้เรื่อยๆนะคอมเมนต์หน่อยแล้วกันทุกคนใครที่เป็นแฟนเกมนี้นะครับด่านแรกเหมือนจะเจอทีมไรมงนะทีมไรมงครับทุกคนทีมไรมงมันต้องเจอทีมนี้เดี๋ยวผมขอออกไปเลือกทีมก่อนไรมงมันต้องเจอทีมนี้ครับผมทุกคนนักเตะก็จะพลังธรรมดาหมดเลยนะไม่ได้แบบโกงจนเกินไปนะผมโกงแค่ปลดล็อกตัวละครทุกตัวแล้วก็เพิ่มเงินแค่นั้นนะครับเพราะว่าถ้าผมไม่ปลดล็อกตัวละครเนี่ยมันจะไม่สามารถซื้อได้นะทุกคนมันก็จะล็อกไว้
จนกว่าเราจะเล่นแบบผ่านเนื้อเรื่องตอนนั้นไปตอนนั้นไปมันถึงจะปลดให้ทีละตัวนะครับมันต้องเจอทีมนี้ดิวะทีมไรมงมันต้องเจอทีมนี้นี่ครับผมโรงเรียนอะไรวะผมจำชื่อไม่ได้เฮ้ยทำไมผมจำไม่ได้วะเดี๋ยวผมพยายามนึกอยู่เทโคคุใช่ป่าวะเออน่าจะใช่แหละโรงเรียนเทโคคุเฮ้ยเดี๋ยวทำไมเงินไม่ลดวะเดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกคนผมลืมติ๊กออกครับชิบหายเดี๋ยวผมออกเข้าเกมใหม่ก่อนโอเคมาทุกคนต่อครับเดี๋ยวมาดูตังรถหรือเปล่าตังรถอยู่นะรถอยู่แต่เมื่อกี้ผมลืมบันทึกไว้ผมก็เลยลองซื้อดูแล้วเมื่อกี้ตังรถอยู่นะโอเคมาซื้อต่อครับมันจะมีทั้งหมดกี่คนวะที่ครูเนี่ยน่าจะ11ตัวพอดีนะน่าจะไม่มีตัวเปลี่ยนนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11น่ะไม่มีตัวเปลี่ยนเลยนะที่ครูตอนแรกๆแหละที่มาเจอกับโรงเรียนไรมงอ่ะทุกคนที่มาเจอโรงเรียนไรมงอ่ะจะไม่มีตัวสำรองเลยนะไรมงก็มี10คนพอดีเนาะเออ11คนพอดีเนาะใช่ไหมแล้วก็ไอตัวใส่แว่นอ่ะมากาเน่ใช่ไหมมันชื่ออะไรวะไอตัวเนี้ยชื่ออะไรวะมากาเน่ชื่อเรียกยากมากไอคนญี่ปุ่นเนี่ยก็มีโกเอนจิอ่ะลงมาแทนอ่ะโคตรเท่ฉากเปิดตัวนะครับอ่ะเราไปใส่ทีมกันดีกว่าใส่ทีมมาไหนผมก็จำไม่ได้อย่างนั้นทีนี้อันที่3เลือกแผนก่อนหน้า3เหรออ่ะหน้า3ก็ดีได้อยู่เฮ้ยเราต้องไปเปลี่ยนไอ้นี่ก่อนดิเลข4นี่กัปตันทีมครับกัปตันทีมเป็นคิโดนะครับผมคิโดตัวต่อมาผู้รักษาประตูครับผมไอ้อ้วนไปจัดเรียงตัวไปเลยนะครับไม่แต่อินาซุมะเนี่ยนักเตะเยอะนะเนี่ยโอเคเปลี่ยนตัวสำเร็จแล้วเรามาลงแผนก่อนจัดแผนนิดนึงจัดตำแหน่งอะครับผมคิโดยูโตะไอตัวไหนวะหน้าเป้าอะตัวนี้หน้าเป้าเนาะตัวนี้ตรงนี้ใช่เปล่าวะตัวนี้ก็เล่นแบ็คนะนี่ก็กองหลังตัวนี้น่าจะเล่นหน้าแหละถูกแล้วนะครับโอเคประมาณนี้แหละนะครับเอ้ยตัวนี้กองหน้าหรือวะนี่หว่าไอตัวเล็กมาเล่นนี่แล้วกันผมจำแผนของเทโคคุไม่ได้นะทุกคนไปเสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวเราไปแข่งกับโรงเรียนไรมงนะผมถ้าผมจำผิดน่าจะถล่มแบบถล่มทลายอ่ะไม่รู้จำไม่ได้เหมือนกันว่ายิงไปกี่ลูกนะเอ้ยเดี๋ยวก่อนไปครับผมดื่มซื้อเราจะซื้อเต็มไว้เลยนะซื้อแบบไว้เต็มไว้เลยซื้อไว้ทุกอันเลยเดี๋ยวคลิปต่อไปจะได้ไม่ต้องซื้อนะครับผมซื้อพวกข้าวพวกน้ำอะไรนะครับผมไว้กินตอนเราจะเปลี่ยนตัวหรือตอนพักครึ่งนะเราสามารถป้อนอาหารให้นักเตะได้เพื่อให้พลังของนักเตะเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับจะได้ไม่เหนื่อยง่ายๆนะทุกคนน่าจะช่วยในการอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับผมจำไม่ได้เหมือนกันคลิปนี้คลิปแรกน่าจะยาวหน่อยนะทุกคนใครที่อยากให้ผมทำอีกก็ฝากคอมเมนต์หน่อยนะบอกผมหน่อยนะผมจะได้มีแบบกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับเกมนี้เนาะเพราะว่าโซนโฟเนี่ยยังไงก็ไม่หายนะผมเป็นแคสเตอร์ประจำเซิร์ฟอยู่แล้วนะเห็นเกมอื่นก็ไม่ต้องไปสนใจแต่สนใจกดไลค์ให้บ้างก็ดีนะทุกคนโอเคซื้อครบแล้วนะผมแต่เรามาดูอันนี้ก่อนลืมเรามาใส่ท่าให้นักเตะทีมเราก่อนนะครับตัวนี้เขาชื่ออะไรผมจำไม่ได้เหมือนกันนะลูกสาวประตูครับใช้ท่าบีดแฟงนะท่าต้องห้ามท่าไหนวะท่าต้องห้ามบีดแฟงน่าจะเป็นอันนี้นะ V2 ไม่รู้ผมอ่านไม่ออกนะผมขอใส่เดาๆไปเลยนะนี้ท่าเวล1มี3มีอันเดียวใส่ทั้งหมด11ตัวเลยนะทุกคนตัวนี้เป็นหน้าเป้าเป็นกองหน้าแต่มีท่าป้องกันด้วยนะนี่มีท่าเดียวด้วยหลายท่าเลเวล1มี2ท่าเอ้ยกองหน้าอะไรวะเนี่ยกองหลังครับบางตัวเนี่ยมันจะไม่ใส่ท่าให้นะครับหรือบางตัวเนี่ยอาจจะใส่ท่ากากากนะเราต้องมาดูท่ามาเช็คท่าด้วยนะทุกคนใครที่อยากเล่นเนาะก็ศึกษาไว้เนี่ยท่าเลเวล3ว่าผมปลดล็อกท่าไว้หมดแล้วนะเราน่าจะชนะไรมงแบบไร้เทียมทานเลยวันนี้ทีคุเพราะผมปลดล็อกท่าหมดแล้วนะผมใช้สูตรปลดล็อกท่าหมดแล้วเฮ้ยทำไมตัวนี้มีท่าเดียววะมึงกองกลางยิงปะเนี่ย เหมือนคิโดอ่ะเออคิโดก็น่าจะมีท่าเดียวเหมือนกันนะคอยดูอุ้ยกองหน้ายิงปะเนี่ยกองหน้ามีท่ายิงท่าเดียวครับท่ายิงจะเป็นช่องแรกฝั่งนี้เลยนะเอ้ากดผิดซาคุมะหรือทาคุมะซาคุมะหรือเปล่าตัวนี้อันนี้จะเป็น3ประสานที่เขาใส่มาให้หรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวลองใช้ดูป่ะน่าจะเป็นไอ้มรณะอะไรสักอย่างอ่ะใช้เป็นกวินจักรพรรดิที่3ไปน่าจะใช่นะมีเลข3เนี่ยไม่รู้ใส่เดาๆไว้ก่อนท่าเลี้ยงบอลอันนี้ท่าป้องกันตัวนี้เล่นได้ทั้งหน้าทั้งกลางทั้ง
กองหลังนะซากุมะคิโดยูโตะเอ้ยมีท่ายิงด้วยเหรออ๋อท่ายิงเป็นท่าประสานนะไม่มีท่ายิงเป็นของตัวเองนะเนี่ยท่า SP จะเป็นท่าประสานโซนมรณะมันใช้กับใครวะโซนมรณะที่2หรือว่าเพนกวินจักรพรรดิที่2วะอันนี้เพนกวินจักรพรรดิที่2แหละอ่ะลองดู ใส่ท่ามั่วๆไปผมอ่านไม่ออกนะทุกคนขออภัยด้วยเป็นญี่ปุ่นหมดเลยนะอันนี้ก็เป็นท่าประสานครับคือถ้าใครมีท่าประสานน่ะสามารถกดท่าได้นะแต่ต้องรอเพื่อนเนี่ยวิ่งมาประสานท่าด้วยนะทุกคนกองกลางอีก1ตัวครับเอ้ยแต่มีท่ายิงไม่มีท่าเลี้ยงบอลไม่มีท่าป้องกันเลยนะกองหลังครับไอตัวใหญ่มีท่าเดียวโหโคตรกากเลยหมดแล้วผมโอเคมาเรามาเริ่มที่เนื้อเรื่องแรกกันเลยครับผมตอนอะไรก็ไม่รู้นะแต่ผมไปคิดตอนเป็นชื่อคลิปเอาเองแล้วกันมาคิโดเอ้ยทำไมผมไม่เปลี่ยนชุดวะชุดมันจะเหมือนกันนะทุกคนลืมเทโคคุแต่อยู่โรงเรียนอินาซุมะอ๋อชุดมันยังไม่ปลดล็อกนะมันต้องเล่นไปเรื่อยๆอันนี้ผมลืมมันไม่มีสูตรปลดล็อกชุดนะครับเราต้องเล่นเองไอชิบหายเข้าออกอยู่นี้ไม่ได้เล่นล็อกกูเราจะไม่สามารถเดินลัดไปทางอื่นได้นะเห็นไหมมันลูกศรมันบอกนะเราก็จะต้องมาเล่นก่อนนะถ้าเราแพ้ถ้าสมมติผมไม่ใช้สูตรเนี่ยตัวละครก็จะไม่ปลดล็อกให้นะเราต้องเล่นให้มันชนะเต็มๆไปเลยนะทุกคนต้องทำภารกิจเป็นตอนไปนะครับตามเนื้อเรื่องเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของทีมเรานะผมคอนเฟิร์มก็คือตัว E แล้วก็คลิกซ้ายไปเริ่มเล่นครับผมจะใช้แค่เมาส์แล้วก็ปุ่มฝั่งภาษาอังกฤษนะทุกคนปุ่ม WASD อะไรประมาณนี้ QEF นะครับคอนโทรลชิปนะครับประมาณนี้นะน่าจะมีกดประมาณนี้ส่วนฝั่งลูกศรไม่มีนะโอเคผมอาจจะไม่ได้ใส่หูฟังนะทุกคนถ้าผมก็ยังไม่ได้เช็คคลิปเหมือนกันนะถ้าไอ้นี่มันดังไปก็ขออภัยด้วยนะเนี่ยเราจะไม่สามารถไอ้นี่ยังไม่สามารถทำการยิงได้นะทุกคนเราต้องเอ๊ะทำไมชุดมันเหมือนกันจังวะโหโอ้ยวิ่งไม่ทันโกเอนจิเลยอะโอเคไปซากุมะไปเดี๋ยวเราต้องให้ขีดไอ้ฟ้าฟ้าเนี่ยเต็มก่อนนะอุ้ยว่าจะคุยยังไงล่ะกูโอเคคิโดสวยคิโดมีท่าประสานอุ้ยโดนแล้วเราต้องวิ่งก่อนอุ้ยเอ้ยเราป้องกันทันครับผมเราแย่งบอลทันครับโอ้เกือบโดนยิงครับผมทุกคนเมื่อกี้นะอุ้ยมันมาแล้ววิ่งหนีก่อนอย่าเข้าไปในวงเอ้าแต่ตอนนี้แบบนักเตะเราท่าเต็มเยอะเลยนะเดี๋ยวเราชาร์จก่อนลองดูครับผมเผื่อมีตัววิ่งมาประสานนี่ไงน่าจะเป็นโซนมรณะนะยิงแม่งจากตรงนี้ดูดิผมไม่ได้เล่นนานโอ้เป็นขึ้นจักรพรรดิที่2ครับผมทุกคนที่ผมเลือกมานะไอ้ซากุมะเลข3น่าจะเป็นโซนมรณะที่3นะถ้าผมจำไม่ผิดโอ้โหยิงไกลมากครับผมทุกคนไม่รู้จะเข้าหรือเปล่านะหัดมารสยบฟ้าครับเอนโดเรียบร้อยครับผมตอนแรกเอนโดใช้ท่าได้เลย คือมันจะไม่ได้ยิงตามเรื่องขนาดนั้นเนาะทุกคนมันก็เป็นเกมแหละนะครับถ้าผมมาใช้ท่าแบบนี้มันก็ไม่ถือว่าเป็นเกมอะนะครับโอเคมาเริ่มซากุมะกูพลังหมดเลยนะครับถ้าพลังเต็มก็ช่างนะถ้าแบบไปประสานกับคนอื่นพลังก็หมดได้นะทุกคนเห็นพลังแบบถดถอยมากทำไมมันส่งบอลไม่ตรงเลยวะอุ้ยเอาเรื่องว่ะเวนจิเพย์เมกเกอร์ว่ะอุ้ยเดี๋ยวพี่เข้าวงดิคิโดใจเย็นโอเคมันเปิดไอ้นี่ตรงไหนวะเดี๋ยวนะผมเดี๋ยวผมหาตัวเปิดไม่เจอว่ะทุกคนเดี๋ยวให้ผมหาตัวเปิดไม่เจอจริงเฮ้ยไม่ใช่เอ้ยเดี๋ยวผมหาตัวเปิดไอ้นี่พลังอ่ะพลังโกงไม่เจออ่ะโอ้โหสวยแล้วมันน่าจะกดตัวไอ้นี่นี่หว่าทำไมไม่ได้วะหรือว่าจะเป็นสเปซบาร์ก็ไม่ใช่Z ไม่มีเลยนะไอ้เหี้ยกดตัวไหนวะเดี๋ยวนะไม่ใช่น
กดเปิดตัวนี้อ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกคนกดเปิดพลังโป่งเนี่ยมันเปิดยังไงวะโอ้โหยิงระดับจ่อเลยนะก็ได้เดี๋ยวโชว์พลังประสิทธิภาพของผู้รักษาประตูหน่อยแล้วกันมึงยิงซะหน้าโกเลยนะอ่ะลิเวอร์3ไปเลยท่าอะไรวะบิลสมัชเชอร์ V2 ครับผมท้ายหน้าอันนี้น่าจะเป็นภาคอื่นๆแล้วนะทุกคนน่าจะไปไกลแล้วดูทรงอ่ะไอตัวนั้นมีท่าประสานเปล่าวะลองชาร์จดูครับเผื่อมีอุ้ยสู้ได้สู้ได้เราสู้ได้เอ้ยเราสู้ได้ครับผมสามารถเลี้ยงผ่านไม่ได้ครับแต่พลังเราหมดนะเราหาตัวยิงใหม่เฮ้ยนี่ไงซากุมะ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 3อุ้ยเกือบออกเกือบออกครับเมื่อกี้นี่ไงเซนกุ้นจักรพรรดิที่3ครับไม่ใช่โซนมรณะนะเซนกุ้นจักรพรรดิเอาที่1เหรอไม่ใช่ที่3เหรอทำไมมันเขียนเลข3วะเมื่อกี้ผมใส่เลข3นะใช่มั้ยเป็นขึ้นเลขหนึ่งครับเป็นขึ้นจักรพรรดิที่หนึ่งนะเป็นท่าต้องห้ามเรียบร้อยครับผมปิวเลยครับขนาดมีขึ้นจักรพรรดิที่สองยังเข้าอ่ะอันนี้ที่หนึ่งอ่ะครับน้องๆซากุมะครับเสื้อมันเหมือนกันมากเลยนะแต่สีนี้ของผมจะเข้มกว่าเนาะอันนี้มันสีจางเฮ้ยมันใช้ยังไงไว้ท่าเนี้ยเนี่ยงงมากเลยอู้ยิงตรงนี้อ่ะกวนจิคีสลาตันมาแล้วมาเลเวลหนึ่งเลเวล1กับเลเวล1เจอกันดิจะเป็นการถนอมพลังเราด้วยนะใช้ท่าอะไรวะอันนี้เป็นโล่อะไรสักอย่างนี่แหละผมจำชื่อท่าไม่ได้นะครับไปมาอีกครั้งนึงอ๋อมันกดชิปกับไอ้นี่พร้อมกันกดชิปกับคอนโทรลพร้อมกันนี่ครับผมเพนกวินนี่ครับโอ้โหวิ่งท่าแบบโคตรเท่ครับผมเพนกวินจักรพรรดิที่2ไปจุ่มโอ้โหยิงโคตรไกลครับผมแต่เข้านะเมื่อกี้ก็เข้านะเมื่อกี้ยิงไกลเหมือนกันเอ็นโดใช้ได้ท่าเดียวแล้วทำไมไม่ใช้หัดเทวะวะทำไมถึงใช้หัดมาสยบฟ้าวะเพราะว่าตอนแรกมันใช้หัดเทวะไม่ใช่เหรอที่ผมต้องยิงตามเนื้อเรื่องไหมเนี่ยเนื้อเรื่องมันน่าจะยิงสัก 13-1 ใช่ไหม 13-1 นะจบเกมแล้วผมจำไม่ผิดอ่ะยิงแรงน่าจะจบแล้วโอเคเอ้าหูเปิดท่าพร้อมกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันรอเลยอ่ะมันเปิดท่าแล้วมันรอให้ผมวิ่งเข้าไปในวงเลยอ่ะอ๋อเรียบร้อยซากุมะนี่ผมไม่แน่ใจมันซากุมะหรือทาคุมะนะแต่ตัวนี้มีท่ายิงแค่เลเวล1นะทุกคนลองดูดิฮิบิกิเอ้าเอ้าหมดเวลากูเพราะว่าเราไปเลี้ยงทำไมวิ่งมาหยุดหมดเวลามีดีเลย์ด้วยกว่านกหวีดจะดังนะตัวกูหยุดก่อนแล้วโอเคเนี่ยทุกคนเราสามารถให้ไอ้นี่ด้วยได้นะครับผมอ๋อเราสามารถเปลี่ยนท่าตรงนี้ก็ได้นะแต่เดี๋ยวไปดูวิธีไอ้นี่ก่อนน่าจะเป็นตอนพักเกมหรือเปล่าขอเวลานอกไอ้ซากุมะเดี๋ยวลองกดเอ้าไม่ใช่นี่หว่าไม่ใช่ตัวคิวอ่ะตัว E เออลืมตัว Eอันที่2เปล่าวะเฮ้ยมันให้อันนี้ไม่ได้อ่ออันที่3คืออะไรเฮ้ยอันนี้ออกไม่ใช่อ๋อน่าจะเป็นรอเปลี่ยนตัวเปล่าเดี๋ยวลองดูเพราะว่าอย่างที่ผมบอกอ่ะไอ้ที่ผมเคยบอกกับว่ามันสามารถไอ้นี้ได้อ่ะไซโคมันสามารถป้อนคาร์บอนทัมนักเตะได้อ่ะทุกคนน่าจะใช่นะไปเดี๋ยวลองไอ้ท่านี้ดูดิตัวนี้ดูดิเนี่ยที่มีแค่เลเวล1เนี่ยท่ายิงเนี่ยอุ้ยตัวอ้วนวิ่งเดี๋ยวเห็นไหมวิ่งนานๆมันเหนื่อยแล้วทุกคนชาร์จทำไมเร็วจังจะใช้ท่าประสานให้ตัวเนี้ยคาเซมารุเนี่ยเราหยุดไว้ก่อนเลยสไลด์เลยทุกอย่างท่านี้ผมจำไม่ได้มันอยู่นู่นไปเพื่อนไปยิงจากตรงนี้เลยมันชื่ออะไรวะตัวนี้ผมจำไม่ได้นะรอยกระสุนนะท่าไม่ตายท่านี้ร้อยกระสุนพิฆาตร้อยกระสุนพิฆาตนี่ไงหัดเทวะมาแล้วอินโดหัดเทวะน่าจะสามารถหยุดได้ว่าแล้วไงร้อยกระสุนเราไม่อยู่ครับเราต้องให้บอลออกก่อนนะทุกคนเตะบอลออกก่อนโอเค
ตรงไหนวะนี่ไงใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่เหรออ๋อไอ้เฮียกดคอนโทรลโอ้หาตั้งนานครับทุกคนกดคอนโทรลครับสามารถเพิ่มพลังให้คิโดอ๋อนี่อันนี้เป็นเปลี่ยนตัวขี่กดกลับก่อนที่2อะไรดูก่อนอ๋อนี้จะย้ายเป็นกุญแจเหรอไม่ต้องย้ายเอาไว้เหมือนเดิมแหละนี่เปลี่ยนแผนไม่เกี่ยวเอาไว้ก่อนไอ้เหี้ยมันหาตั้งนานนะกดคอนโทรลนี่เป็นเทคติกอ่านี่ไงเราสามารถป้อนข้าวได้นะเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวผมขอเลือกอันโหดๆเลยแล้วกันขวดน้ำเนี่ยให้คิโดไว้นะมันก็จะเพิ่มให้นะครับเฮ้ยมันเพิ่มสเตตด้วยนะเมื่อกี้เห็นไหมเต็มแล้วเดี๋ยวเพิ่มซากุมะดูเนี่ยมันจะเด้งขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมมันจะเพิ่มสเตตขึ้นให้ด้วยนะโอ้ยดีว่ะเพิ่มตลอดเลยป่ะเนี่ยมันน่าจะให้ได้3คนนะอ่ะจริงด้วยให้ได้3คนต่อแมตช์นะทุกคนโอเคไปเริ่มไอ้เอ้าเอาอีกแล้วไป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 อุ้ยกดส่งแล้วนะกดส่งไม่ทันวะทำไมไม่ส่งวะกดแก้นทิ้งหลายตัวเลยเนาะใช้พลังโกงไปเลยมาเซนกวินจักรพรรดิที่2ครับถ้าใครวิ่งเข้ามาชนเราเนี่ยมันจะไอ้นี่นะครับยิงแม่งใกล้ๆเลยครับมันจะกระเด็นนะถ้าเราเปิดไอ้ท่านี้คือโกงมากครับแต่ต้องรอมันเต็มนะทุกคนเพนกวินจักรพรรดิที่2ไปแล้วครับผมไม่ต้องทำเสียงหรอกไอ้ท่านเอฟเฟกต์เขามีอยู่แล้วถ้ามันอาจจะกากเลยทุกคนเพราะว่าคอมผมไม่ได้แรงนะผมปรับภาพโหดไปเนี่ยมันก็จะแหลกเสียงมันก็จะแหลกด้วยนะครับไม่ใช่แค่ภาพแหลกเสียงก็จะแหลกไปด้วยนะทุกคนโอเคเรียบร้อยครับดูภาพช้าอีกทีนึงครับผมนี่ครับชาร์จชาร์จมาเลยครับผมชาร์จมาเลยครับแล้วก็มาหยุดตรงนี้ครับพี่หูยแต่นี่มีพี่หูทีเดียวแต่ในอนิเมะเนี่ยจะเป็นพี่หูหรือวิทพี่หูพี่วิทแหละนะครับแล้วก็เอาวิทยิงเอาสองครั้งตายฮัตมอนสยบฟ้าเรียบร้อยไปข้ามยาวเกินคลิปหนึ่งน่าจะได้แบบครึ่งชั่วโมงอ่ะผมดูแล้วเฮ้ยมันชาร์จแล้วมันชาร์จแล้วให้มันยิงโอ้ยชาร์จท่าเดียวยิงเลยอ่ะมังกรขย่ำมาแล้วเราสามารถใช้กองหลังหยุดได้โอ้ไม่ทันครับไม่มีกองหลังเลยอ่ะแต่ท่าเลเวล2ดูครับทุกคนท่าอะไรวะออฟฟิลสมัชเชอร์ฟิลสมัชเชอร์ท่าแรกเป็นฟิลสมัชเชอร์ธรรมดานะอุ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วเปลี่ยนตัวให้กูเนาะร้อยกระสุนพิฆาตไม่มีท่าเอาไว้อุ้ยๆโอ้โหแม็กซ์ท่าอะไรวะนี่ผมจำชื่อท่าไม่ได้เยี่ยมโอเคทันครับผมสไลด์สังหารเนาะไม่ใช่เหรออันนี้ไม่น่าจะใช่ท่าของเขานะทุกคนในอนิเมะเนี่ยว่ามันจะเป็นอุ้ยส่งไม่ทันมันจะเป็นท่าอะไรสักอย่างวะสไลด์พิฆาตมั้งผมจำไม่ผิดอ่ะนะครับมันไม่ใช่ท่านี้นะในอนิเมะเอ้าดีนะกูเอ็นจิไม่เล่นตัวนี้มีท่าป่าววะไม่น่ามีนะตัวนี้ไม่มีท่าเนาะทุกคนเอ้ากดผิดเฮ้ยมันหลบไม่หมดเลยอ่ะตัวนี้มีท่าประสานด้วยน่าจะใช่โซนมรณะหรือเปล่ามีเปล่าวะนี่ไงโซนมรณะน่าจะใช่นะถามคนนี้นี่ครับผมโซนมรณะฉบับเทโคคุครับผมแต่ใส่เสื้ออินาซูมะ11แต่ใส่เสื้ออินาซูมะเจแปนครับเออแต่ใส่เสื้ออะไรมงครับโซนมรณะฉบับเทโคคุใช้ท่าเดิมอีกแล้วเอ็นโดกูแค่หัดมารสยบฟ้าครับเรียบร้อยครับคิวไปดีโอเคโฟกุ50ไลมงครับผมเอาเรื่องครับผมเอาเรื่องแค่แบบอันแรกเราก็แบบสุดจัดแล้วอ่ะนะครับ
ยิงแล้วมันยิงแล้วยิงไกลมากเลยอ่ะเอาอะไรมาเข้าวะถามจิ๊งเอาอะไรมาเข้าอ่ะถามจิ๊งเดี๋ยวผมเปลี่ยนไอ้นี่ดีกว่าลองเปลี่ยนท่าดูนะมันจะได้ใช้ป่ะวะมันน่าจะนานอยู่นะเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนดูเนี่ยเปลี่ยนท่าของผู้รักษาประตูเนี่ยมันเปลี่ยนได้อยู่นะวิลสมัตเชอร์ไปเอาโอเคมาเป็นเพื่อนจักรพรรดิเอามาดิเพื่อนเพื่อนเอาพลังไม่มีเหรอโหเหนื่อยแล้วนะคิดดูเหนื่อยแล้วนะไม่น่าจะได้เปลี่ยนตัวแล้วทุกคนมันจะหมดแล้วมันเล่นครึ่งแล้ว30นาทีนะยิงจากตรงนี้เลยละกันลอยกระสุนพิกคาดโอ้ยิงอย่างไกลอ่ะแล้วผมจะลองให้ฝั่งตรงข้ามยิงดูนะแล้วก็จะลองใช้ท่าของเกนดาเออมันชื่อเกนดาไอ้ลูกสาวประตูตัวเนี้ยเอ้าไม่เข้าครับลืมท่านี้มันใช้ไม่ได้โอ้ยังไม่ได้เปลี่ยนท่าเลยมันยิงแล้วอะไรวะโอ้ยดูดิไม่ใช้ท่าดิจะรับได้เปล่ายิงไกลขนาดนี้ไม่น่าเข้าเห็นไหมเตะออกดิเตะออกเลยโอ้จะหมดแล้วว่า29แล้วว่าทุกคนเปลี่ยนท่าทันไหมเนี่ยผมว่าเปลี่ยนทันเปลี่ยนอะเปลี่ยนทันครับแต่ไอ้นี่ครับผมว่าฝั่งตรงข้ามอะไม่น่ามีท่ายิงแล้วผมว่านะลองให้เขายิงดูครับส่งกลับไปดีโอเคยิงโอ้เดี๋ยวผมจะให้เขายิงอุ้ยทำไมไม่ใช้ท่ากันเลยอ่ะกูไปแล้วเรียบร้อยหมดเวลาเปลี่ยนท่าทันครับผมแต่ไม่มีใครยิงเลยครับโอ้โหไม่ได้แบบดูท่าอื่นเลยดูแต่ฟิลสมัตเชอร์เนี่ยของเกนดะเนี่ยมันจะมีท่าบีดแฟงใช่ไหมท่าต้องห้ามอ่ะที่สองตัวนี้มันชอบใช้กันอ่ะจงรักภักดีเทโคคุอ่ะตอนแพ้ไรมงแบบลาบคาบอ่ะถึงขั้นเอาแบบท่าต้องห้ามมาใช้เลยไอ้สองตัวเนี้ยไอซากุมะเนี่ยซากุมะแล้วก็เกนดะเนี่ยมันน่าจะชื่อเกนดะนะทุกคนถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าผมจำชื่อผิดไปก็ขออภัยด้วยนะผมไม่ได้ดูนานไม่ได้ติดตามเมะนานแล้วนะครับโอเคเนื้อเรื่องแรกครับผมจบไปแล้วนะสำหรับคลิปนี้นานพอสมควรนะทุกคนน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงได้นะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบไม่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะผมเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาต่อที่ตัวนี้เลยนะผมชื่ออะไรวะ ROI นะมาต่อที่ ROI เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากท่านผู้ชมนะผมใครอยากให้ทำคลิปเกมนี้อีกก็คอมเมนต์บอกหน่อยแล้วกันนะผมว่ามันสนุกหรือเปล่าหรืออยากให้ผมทำอีกต่อไปเรื่อยๆนะครับผมจะได้แบบลงคลิปเกมนี้เรื่อยๆเหมือนกับโซนโฟนะทุกคนจะได้มีแบบ2เกมบ้างเล่นแต่เกมเดียวมันเบื่อนะก็ฝากท่านผู้ชมนะผมกดไลค์ด้วยนะครับผมอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อให้แวะกันชมคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรนะผมรอติดตามครับผมรอชมนะครับผมไปแล้วบ๊ายบายจุ๊บๆ